รีมันจะเป็นทรงระฆังอ้วนๆหน่อยนะคะไม่ถึงกระสอบมากเห็นไหมคะแล้วก็มีอะไรนะฐานบัลลังก์เห็นฐานบัลลังก์ไหมหนุนฐานบัลลังก์อยู่ข้างบนหนุนฐานบัลลังก์เห็นไหมฐานบัลลังก์ใช่ไหมเถามาลัยนี่เถามาลัยอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยป้องๆเนี่ยคือเถามาลัยด้านล่างเนี่ยนะคะอันนั้นคือฐานบัลลังก์เห็นไหมคะนี่นิ้วกี้นะฐานบัลลังก์นะขึ้นไปข้างบนคือป้องฉไนดูนะข้างบนสุดอะนั่นแหละป้องฉไนเห็นไหมคะเออประมาณนั้นแหละจะดีอันนี้มันจะคล้ายๆจะดีที่วัดขุนแสนเหมือนกันนะคะที่เป็นวัดต้นตระกูลของพญาเกียรติพญาลาบอ่ะที่อยู่ตรงหัวรออ่ะตรงข้ามสระเปาอาม่าเออประมาณนั้นแหละแต่ที่นั้นมันโค่นลงไปเพราะว่าเขาบูรณะยังไม่เสร็จมันก็แหว่งไปช่วงนึงนะคะประมาณนี้แล้วก็ไอ้ฐานพระทักษิณเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้รู้สึกว่าจะขึ้นได้4ทางเลยนะถ้ากี้จำไม่ผิดนะเออไอ้ด้านหลังนี่ไม่มีบันไดเออแล้วมีบันไดทางฝั่งนี้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้กี้ไม่ขึ้นบันไดละกันเพื่อความสบายใจของบางคนที่เขาหวังดีนะคะเขาบอกว่ากี้ห้ามขึ้นนะห้ามขึ้นนะอ่ะโอเคไม่ขึ้นอย่างที่บอกไงว่าโอเคเราขึ้นในใจกูขึ้นทีไรมีปัญหาทุกทีเออประมาณอย่างเงี้ยบางทีกี้เห็นเขาขึ้นกันไปกี้ก็ขึ้นตามเขาไปไม่มีอะไรหรอกแล้วเขาไม่ได้มีป้ายของกรมศิลป์มาบอกไงกี้ก็เลยขึ้นแล้วกี้ก็มั่นใจว่าที่เนี้ยไม่ใช่เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแน่นอนนะคะเคยเห็นผู้หญิงขึ้นไปนะคะเนี่ยฝั่งเนี้ยก็มีบันไดเห็นไหมคะทุกคนเห็นยังว่าเนี่ยอุโบสถบูรณะอยู่กี้คาดการว่าข้างในน่าจะมีพี่เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่นะคะโอ้ยร้อนจริงอันนี้เป็นวิหารอีกหลังนึงที่อยู่ทางด้านนี้วรเชษฐารามนี่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าเป็นหนึ่งในวรเชษฐ์ที่หลายๆคนมีความเชื่อว่าที่นี่เนี่ยถวายเพลิงพระศพพระนเรศวรของเราแล้วก็เก็บพระบรมอัฐิไว้ที่นี่ที่บอกก่อนนะเป็นหนึ่งในความเชื่อหนึ่งนะคะบอกก่อนนะคือทำเรื่องอยุธยาเนี่ยฟันธงไม่ได้เลยอันนี้ขึ้นมาบนวิหารนะคะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตโลโหฐานใช่ไหมคือกี้เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปข้างหลังพระจริงๆนะชอบทำงานอยู่ข้างหลังอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเออชอบอยู่เบื้องหลังอันนี้คือเป็นองค์เจดีย์ใหญ่ที่เราไปถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยค่ะด้านหลังขึ้นไม่ได้นะคะด้านหลังเข้าไปไม่ได้เห็นไหมคะไม่แน่ใจว่าคือปกติเนี่ยวิหารบางที่เนี่ยมันจะมีช่องประตูเข้าไปทางด้านนี้ได้สังเกตไหมบางที่นะแต่อันเนี้ยมันไม่มีก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันไม่มีเพราะเขามาบูรณะปิดตายไปเลยหรือว่าเมื่อก่อนมันเคยมีเข้าใจกี้พูดไหมเออคือโบราณสถานอยุธยาเนี่ยคือเวลาลงมาดูในช่วงเวลาปีเนี้ยปีช่วงหลังๆเนี่ยนะคะปีใหม่ๆปีอัปเดตปีปัจจุบันเนี่ยอย่าฟันธงแล้วก็อย่ามั่นใจว่าใช่ๆๆเพราะตอนที่กี้ลงมาทำที่นี่ใหม่ๆเลยนะช่วงแบบเดือน2เดือน3เดือนแรกเนี่ยนะโอ้โหปล่อยไก่ทั้งเล้ามาเพียบแล้วคืออ่านหนังสือมาแล้วพอมาลงในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันถึงได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้ที่เราอ่านมาไม่ใช่โว้ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆก็เปลี่ยนแนวนะคะแล้วก็เริ่มเอาข้อมูลต่างๆที่มีนะคะเอามาเมิร์ดกันเอามาแมทกันเออเรียกว่าอย่าเรียกว่าเอาเมิร์ดเลยเอามาแมทกันนะคะกับโบราณฐานของจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นยังไงถึงได้บอกว่าทฤษฎียังไงก็สู้ปฏิบัติไม่ได้นะคะเพราะนั้นหลายคนที่ดูชาแนลของกี้อยู่เนี่ยบางคนเขาดูไม่หมดแล้วไม่ได้ตามมาตั้งแต่ทีแรกใช่ป่ะคือบางทีเขาก็จะมีความเข้าใจว่าทำไมกี้ไม่พูดอันนี้ทำไมพูดไม่หมดทำไมพูดแบบนี้ทำไมแบบนี้จริงๆคุณต้องติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีการทำช่องของกี้ทำรูปแบบของเรลิตี้คือการศึกษาเรื่องโบราณสถานแล้วก็ประวัติศาสตร์ของอยุธยาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะประมาณนั้นเพราะกี้ไม่มีเวลามานั่งอ่านหนังสือแบบโอ้โหเยอะแยะขนาดนั้นหรอกทำคนเดียวไงคะถ่ายเองคิดคอนเทนต์เองทำเองหมดทุกอย่างนะคะไม่มีใครให้ข้อมูลเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามสเต็ปนี้นะคะก็เหมือนมาเรียนประวัติศาสตร์ไปกับกี้แหละประมาณนั้นนะคะอ่ะในขณะที่เมาส์แตกชวนคุยไปทุกคนเห็นไหมว่าพุทธรูปที่เนี่ยพระพักจะบึ้งอย่างที่กี้พูดจริงๆเห็นไหมไม่ได้โม้นะคะเนี่ยเออแต่ในอุโบสถอ่ะจะยิ้มปัญหาคือกี้จะเข้าไปดูในอุโบสถได้ไหมวะโอ้ยร้อนเหลือเกินเห็นไหมคะพอทำไปเนี่ยเริ่มไม่เอาเสื้อปิดละคือมันรำคาญอะนะคะเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยหลายช่วงก่อนหน้าที่ทำช่องมาเนี่ยสิวฟ้าหน้าไหมตัวดำเป็นเหนียงนะคะนัดไปกินข้าวกับเพื่อนที่ไรเพื่อนถามกี้ไปเลี้ยงควายมาเลยวะบอกเออประมาณนี้นะคะทุกคนคะเขาปิดไม่ให้เข้าไปเลยคือเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เลยแต่ว่าข้างในประดิษฐานพระพุทธรูปวางเดียวกันกับข้างนอกนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าที่กี้บอกไปไงว่าข้างในอ่ะพระพักท่านจะยิ้มๆนะคะแล้วก็ข้างนอกจะหน้าบึ้งๆหน่อยก็คงน่าจะใช้เวลาอีกกี้ว่าน่าจะเป็นปีแหละเพราะว่าที่เนี้ยรายละเอียดมันเยอะนะคะเวลามาก็ไหว้ด้านนอกไปก่อนนะคะอั
ันนี้คือจะดีคู่2องค์ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือคู่นี้แหละที่เขาบอกว่าบรรจุอัฐิของพระนเรศวรกี้บอกก่อนนะว่าเป็นความเชื่อของบางคนที่เขาเชื่อในเรื่องราวของพระนเรศวรที่เกี่ยวกับวัดนี้นะแต่บางคนเขาไม่ได้เชื่อแบบนี้นะอย่างของกี้เองเนี่ยกี้ก็เชื่อไปอีกแบบนึงเหมือนกันเคยพูดไปแล้วว่าเชื่อแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องก็แล้วแต่ความเชื่ออย่าไปก้าวล่วงความเชื่อของใครแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหานะคะแต่กี้ชอบวัดนี้เพราะว่าสวยดี ชอบสวยดีนะคะหน้าบงหน้าบันไปหมดแล้วทุกคนเห็นไหมปกติมันจะต้องเป็นกระเบื้องอะค่ะเหมือนที่วัดนางกุยเหมือนที่วัดแม่นางปื้มที่มันเป็นกระจกคล้ายๆแบบจีนจีหน่อยแปะอย่างเงี้ยนะคะไม่มีหมดแล้วหายหมดแล้วนะคะเป็นไปตามกาลเวลาแหละค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าคือการทำเรื่องราวของประวัติศาสตร์โบราณสถานของเก่าเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องของข้อมูลเข้าใจใช่ไหมคะข้อมูลยิ่งหายิ่งมียิ่งหายิ่งมียิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือความเจริญนะคะความเจริญมันทำให้สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆหายไปนะคะแล้วก็พูดแล้วมันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะก็หวังว่าได้เก็บภาพต่างๆนานาที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ใครมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ก็แวะเข้ามาแล้วกันแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะก็ตามนี้แหละนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนลาไปที่วรเชษฐารามนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสถานที่ต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ